เป็นสุดยอดโรงแรม5ดาวนะครับแห่งเดียวของเกาะเสม็ดการที่คุณสามารถอยู่ห้องแบบนี้มีสระน้ำตรงนี้แล้วก็สามารถเดินลงไปที่หน้าหาดส่วนตัวที่แบบ private สุดๆแบบนี้นะมันคืออะไรที่แบบที่สุดแล้วอะเมนูแนะนำจากพี่เอสนะครับโอ้ดูทะเลตอนนี้นะครับคือต้องบอกว่านี่คือบรรยากาศที่แบบเป็นใจมากที่ทำให้เราเกิดทริปนี้ขึ้นนะครับและตอนนี้เรากำลังจะข้ามไปเกาะเสม็ดซึ่งบอกเลยนะครับว่าเกาะเสม็ดเนี่ยเป็นหนึ่งเกาะที่ผมไปน่าจะบ่อยที่สุดในชีวิตเกาะหนึ่งเลยนะและครั้งนี้นะครับแน่นอนครับอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยสวัสดีครับพอดีเป็นคนที่ระยองเนี่ยรับงานที่ระยองอยู่สำเนียงไม่ได้สำเนียงไม่ได้อีกทีนึงอันนี้เป็นคนระยองครับระยองโอ้ระยองไม่คนระยองนี่คนระยองจริงก็จะมีพวกมังคุดละมุดอะไรพวกเนี้ยทุเรียนอันนี้ขับรถมารับไปนี่ไงรับกระเป๋าให้พี่แดนป่ะครับเนี่ยสวัสดีครับพี่แดนอ๋อเดพีเอสนะครับคุณไปทำอะไรที่รถคาร์ดเขาอันนี้เป็นบริการเดียวเลยเพราะที่เนี่ยมันไม่มีหรอกมีเฉพาะที่นี่เลยว่าขับรถมาจอดแล้วก็เนี่ยขนของไปได้เลยเป็นท่าเรือที่เดียวอ๋อทริปนี้นะครับบันเทิงกันแน่นอนครับอยู่กับพีเอสที่บ้านไม่มีรถคาร์ดก็เลยยืมเข้ามาเล่นนะครับจริงๆเนี่ยเรามาคันนี้นะซึ่งจริงผมบอกเลยนะครับว่าโรงแรมที่เราจะมาวันนี้นะครับเป็นสุดยอดโรงแรม5ดาวนะครับเป็นลักชัวรี่โฮเทลแห่งเดียวของเกาะเสม็ดซึ่งเมื่อเรามาถึงนะครับเราก็สามารถเข้ามาที่ท่าเรือจะเด็ดเลยซึ่งโรงแรมนี้ก็เป็นโรงแรมเดียวอีกเช่นเดียวกันนะครับที่มีท่าเรือของตัวเองส่วนตัวไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นเลยแล้วก็ไปทุกอย่างคือไปแบบ private สามารถเอาเรือส่วนตัวเนี่ยไปจอดได้ถึงหน้าห้องหน้าโรงแรมเลย private สุดๆครับชอบตรงนี้เพราะเวลาไปครั้งที่แล้วเราไปที่เกาะเต่าผมต้องขนวายคุณจำได้ปะโอ้โหเดี๋ยวนี้สบายครับเดี๋ยวนี้สบายก็คือเราเอารถมาเทียบจอดตรงนี้ปั๊บแล้วเราก็นี่ทุกอย่างก็จะเฮ้ยจ้าท่านค่ะสวัสดีค่ะโรงแรมเรายินดีต้อนรับนะคะอ๋อคุณเป็นเจ้าของโรงแรมเหรอครับเปล่าค่ะเป็นแฟนพี่เอสผมว่ามีเรื่องกันแล้วตอนนี้เดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าว่าตอนต้อนรับของเขานะครับมีอะไรรอเราอยู่กับปาราดีรีสอร์ทแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับนี่คือหาดที่ต้องบอกว่า private ที่สุดบนเกาะเสม็ดแล้วก็เป็นโรงแรม5ดาวแห่งเดียวบนเกาะนะครับข้อเดียวที่นี่ครับเราลงเรือมาเสร็จก็คือเราสามารถเดินเข้าห้องได้เลยเพราะว่าเราเช็คอินจากฝั่งมาแล้วนี่คือความพิเศษแล้วก็ private สุดๆของปาราดีครับห้องเราวันนี้นะครับนี่จะอยู่ตรงนี้ตรงไหนเอ่ย ตรงนู้นนี่ห้องเราวันนี้นะครับต้องหนึ่งเลยฮะสุดยอดก็จะเป็นห้องที่แบบโหเอาจริงๆอยากให้เห็นวิวทะเลคือการที่คุณสามารถอยู่ห้องแบบนี้มีสระน้ำตรงนี้แล้วก็สามารถเดินลงไปที่หน้าหาดส่วนตัวที่แบบ private สุดๆแบบนี้นะมันคืออะไรที่แบบที่สุดแล้วอ่ะเดินออกจากห้องไม่มีใครเลยสวีทโรแมนติกเลยโรแมนติกกันเลยอ่ะที่รักโรแมนติกนะฮะโหโหผมบอกแล้วคราวที่แล้วผมพาพี่เอสมาก็คือไปที่สายแก้วบีชรีสอร์ทอันนี้ก็ถือว่าเป็นหาดที่แบบคึกคักหน่อยสนุกก็สวยเหมือนกันก็เป็นบีชฟรอนต์เหมือนกันแต่มาฝั่งนี้คือเป็นแบบซุปเปอร์ไพรเวทลักชัวรี่สุดๆเราพร้อมจะแพริ่งกันนะฮะพร้อมครับเดี๋ยวไปดูในห้องก่อนว่าในห้องเรามีอะไรบ้างห้องบีชฟรอนต์นะและถ้าให้แนะนำนะห้องนี้ก็ถือว่าเป็นห้องนึงที่แบบดีสุดๆนะซึ่งเราสามารถลงทะเลนะครับหรือว่าเราจะลงสระน้ำหน้าห้องเราเนี่ยหน้าพูลวิลล่าได้เลยและพอเราตัวเปียกๆเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะเข้ามาตรงนี้โดยที่ไม่ต้องผ่านห้องนอนทำให้ห้องนอนเปียกหรือว่าทำให้พื้นลื่นสกปรกเลยนะออกแบบดีมากโดยเฉพาะอ่างอาบน้ำตรงนี้นะครับเป็นบาธทับที่ใหญ่มาก
ลงไปแช่ได้แบบ2คนสวีทสบายเลยอ่ะและอ่างนี้ก็เช่นกันครับเมื่อมองวิวออกไปก็จะเป็นวิวแบบบีชฟรอนต์แล้วก็ส่วนตัวสุดๆเหมือนขาดอะไรไปใช่ไหมฮะขาดสองแสนนะครับผมเพื่อความสดชื่นขอบคุณมากเลยตอนนี้นะผมบอกเลยว่าเป็นไงกรุงเทพรายงานมาว่าร้อนมากและเย็นนี้คือฝนตกหนักมากพายุเข้าสมเด็จเป็นไงครับใส่ปิ้ง อันนี้เรียกว่ามื้อออเดอร์ก่อนเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะพาไปชมซันเซ็ตจุดที่สวยที่สุดของเกาะและเดี๋ยวเราจะดินเนอร์ใต้แสงจันทร์กันโอ้โหยังไงโปรแกรมผมโรแมนติกสุดสุดโอ้โหเดี๋ยวเบาเพลงก่อนเดี๋ยวเบาเพลงเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เราข้ามมานะครับจากฝั่งที่เป็นบีชฟรอนต์เชื่อไหมครับว่าโรงแรมนี้นะครับมีบีชฟรอนต์สองฝั่งฝั่งนู้นที่เราอยู่เนี่ยเป็นฝั่งที่แบบดวงอาทิตย์ขึ้นนะซันไรส์ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งซันเซ็ตซันเซ็ตวันนี้เราเลยนี่ฮะไปลุยกันครับซันไลท์ที่เอาไว้ล้างจานใช่ปะอันนั้นซันไลท์และทีเด็ดเลยตรงนี้คือรถก๊อฟไม่ใช่จระเข้และมุมนี้นะครับเป็นเหมือนมุมลับของเกาะเสม็ดจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของโรงแรมปาราดีถ้าใครมีโอกาสมานะผมแนะนำว่าซันเซ็ตต้องมาตรงนี้มันเป็นจุดลับแล้วก็จะมีบาร์มีห้องอาหารของโรงแรมอากาศแบบนี้นะโดดดิครับรออะไรโอ้จริงเหรอเอ้ยโดดได้เลยหินนะแดนเฮ้ยผมไปมาหมดแล้วเนี่ยผมว่ายไปหมดแล้วโอ้โหคุณเป็นพระภัยมณีป่ะเนี่ยหาผีเสื้อหนังสือผีเสื้อสมุทรอ๋อผีเสื้อสมุทรยอดสวยจริงๆไงดูดิมองไปจะเห็นแมวขาวแล้วก็แบบโอ้สวยจริงมอบโอกาสพิเศษนี้ให้คุณนะฮะอุ้ยนั่นนี่เปล่ารอจริงๆอ่ะอันเนี้ยของพี่เอสเอาอันนี้บอกตรงๆว่าพี่เอสมาเซอร์ไพรส์ผมไม่ได้ผมเซอร์ไพรส์เขาโอ้ยบอกกับตามตรงดอมปริยองกุ๊กๆนะครับโอ้แล้วคุณเปิดแชมเปญในแบบดูโอ้ดู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 โอ้ยโอ้ทะเลงมุมแล้วไปครับครับผมโอ้โหมันได้คือห่วงกินมากห่วงกินมากเอาห่วงตายเลยแต่อย่างที่บอกนะตรงนี้เป็นแบบเป็นมุมลับของเกาะเสม็ดนะเรามาแล้วเรารู้สึกว่าดื่มด่ำได้อยู่กับธรรมชาติจริงๆแล้วก็คือสุดว่ะสุดจริงๆมากี่ทีกี่ทีก็คือต้องกลับมาให้นี่ปาราดีเลยเซอร์ทามิดอที่นี่นะฮะบีบเลมอนเข้าไปปั๊บกรี๊ดร้องมันออกมาโอ้ที่สุด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  Good morning สวัสดีตอนเช้านะครับก่อนจะเปิดม่านขอใส่แว่นก่อนโอ้โหบรรยากาศหน้าห้องเรานะครับเมื่อคืนนี้มีฝนตกนะและเอาจริงๆเลยนะฮะสิ่งแรกที่ตั้งใจไว้นะครับผมจะนั่งกินเบรคเฟสต์ตรงนี้พร้อมกับทะเลสวยๆแบบนี้นี่แต่ผมว่ามันแอบร้อนไปนิดนึงนะฮะผมเลยจะขออนุญาตโยกย้ายนะครับเข้าไปข้างในแล้วกันนี่คือความเป็นจริงครับต้องเข้ามาอยู่ข้างในแต่วิวเราก็ได้วิวนี้เหมือนกันนะเดินทางอยู่บนเกาะนะครับแน่นอนเราต้องไปรถ2แถวเราจะไปบัสโคโคนะครับซึ่งจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเกาะเรียกว่าอ่าวคราวไปกินข้าวที่นี่กันหลังจากที่แน่นอนนะครับอยู่เกาะก็ต้องเดินทางแบบชาวเกาะก็คือเอาจริงๆคือไม่มอเตอร์ไซค์ก็รถ2แถวเนี่ยแหละแต่โรงแรมของเราก็จะมีรถ2แถวคอยรับส่งนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยโรงแรมในเครือเขาจะมีนี่ฮะเลอวิมานแล้วก็ข้างในนั้นจะเป็นอ่าวคราวบีชรีสอร์ทนะครับและวันนี้
ร้านอาหารกลางวันที่บอกเลยว่าเป็นร้านใหม่ที่เพิ่งเปิดสวยมากซึ่งที่นี่คือบัสโคโค่เดี๋ยวนะเราเหมือนเจอบางคนเอ้าพี่เอสแล้วก็มาเจอพี่เอสไปครับผมโอ้โหคุณมากับครอบครัวสวัสดีครับครอบครัวครับโอ้น่ารักน้องๆออกกล้องได้ไหมครับออกได้ครับออกได้ครับโอ้น่ารักจะเอกกล้องกล้องหน่อยหนึ่งสองสามแล้วแดนมาอยู่ที่ไหนนะผมอยู่ปาราดีได้น่าจะไปทางใต้ของเกาะพี่อยู่ที่นี่เลยพี่อยู่อ่าวเท้าข้างในสุดครับแต่ว่าอันนี้เป็นร้านอาหารที่เก๋ดีนะอาหารนี้นี่คือครั้งแรกที่ผมมาที่นี่นะปกติผมอยู่ปารีสก็จะอยู่ปารีสไปเลยหรือแม้ก็อยู่ทรายแก้วก็อยู่ทรายแก้วไปเลยทรายแก้วก็คือทรายแก้วบีชทรายแก้วบีชรีสอร์ทสั่งกับข้าวอะไรไปแล้วบ้างครับพี่แนะนำข้าวผัดมันเนื้อแต่ขอแจ่วเขาเพิ่มข้าวผัดมันเนื้อนะฮะเมนูแนะนำจากพี่เอสนะครับแล้วก็จะมีตัวเป็นบะหมี่เส้นเล็กคลุกกับกากหมูบะหมี่เส้นเล็กคลุกกากหมูแซ่บกว่าที่คิดไว้อุ้ยเพราะว่าปกติถ้าเรากินอาหารที่เป็นเพราะอันนี้มันเป็นร้านอาหารโรงแรมใช่ถ้าเรากินร้านอาหารโรงแรมมันจะเหมือนแบบรสเขาจะเหมือนแบบทำให้ฝรั่งนิดนึงแต่อันนี้ค่อนข้างแซ่บโอ้ยอ๋อนี่ก็เป็น property ของโรงแรมเหมือนกันโน่อันนี้อีกเจ้าของนึงจะมีอาบน้ำเป็นโรงแรมแรกถ้าเป็นของพี่เก่งจะเป็นข้างในโน้ตถ้ามาครอบครัวใหญ่แนะนำห้องนี้ครับอันนี้คือพ่อตาแล้วก็พี่สะใภ้อยู่ห้องนี้กันข้อดีคือมันมีห้องเหมือนแบบห้องรับแขกตรงนี้เวลาจะแบบดื่มกันสังสรรค์กันอะไรมันจะมีห้องตรงนี้ตอนกลางคืนก็ไม่หนุกโอ้ดีเนาะดีเนาะอันนี้คือเป็นแฟมิลี่รูมเลยใช่แต่มันจะสู้ปาราดีไม่ได้เรื่องเดียวคือเขาไม่มีสระว่ายน้ำส่วนตัวเพราะปาราดีมันมีสระว่ายน้ำส่วนตัวข้างหน้าเนี่ยเมื่อคืนก็กระโดดจ๋อมกันอยู่ตรงนั้นนะได้เดี๋ยวส่งพี่เอสเข้าห้องนะครับผมเดี๋ยวเจอกันพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีคุณผู้ดูทุกท่านเอสด้วยนะครับทำไมชื่อเอสล่ะครับเพราะเอสเจ็ดนิ้วครับโอ้บูลลี่อ่ะจะขึ้นเงินทวิตเตอร์เออเขาน่ารักนะเนี่ยเราก็มาอ่าวเท้ารีสอร์ทซึ่งจริงๆก็เป็นโรงแรมในเครือของเสม็ดรีสอร์ทกรุ๊ปนะก็จะมีปาราดีมีอ่าวเท้ามีทรายแก้วบีชที่ผมไปบ่อยๆเนี่ยแต่อ่าวเท้าเนี่ยเป็นที่ที่ไม่เคยมาไหนๆมาแล้วเดินไปดูหน่อยดีกว่าว่าโรงแรมมีอะไรอันนี้ได้ข่าวว่าเป็นโรงแรมแรกของเสม็ดรีสอร์ทกรุ๊ปด้วยนะซึ่งจริงๆตรงนี้ต้องบอกว่าแบบเป็นมุมส่วนตัวก็จะคล้ายๆปาราดีแต่ปาราดีเป็นแบบลักชัวรี่5ดาวไปเลยซึ่งจริงๆเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีฤดูกาลก็คือช่วงประมาณเดือน6เดือน7เนี่ยเล่นเซิร์ฟกันแล้วนะตรงนี้นะเดี๋ยวต้องกลับมาครั้งหน้าส่วนวันนี้เดี๋ยวเรากลับไปบัสโคโค่ก่อนอาหารที่สั่งไว้ที่แนะนำโดยพี่เอส7วินะครับน่าจะพร้อมแล้วเดี๋ยวกลับไปกันก่อนพี่ปรีก็รับหน้าที่ถนัดนะฮะทุกอย่างต้องคลายปรมพร้อมมั้ยครับได้สิครับโอ้โหสำหรับคุณอันนี้นะครับปิ้งนี่ฮะเส้นเล็กกากหมูนะครับทีเด็ดของที่นี่เลยเอ็กซ์ตร้าแจ่วนี่ไงฟินไหมและนี่คือห้องนวดนะครับซึ่งก็จะแยกเป็นส่วนตัวแบบนี้หมดเลยบรรยากาศบอกเลยว่าเป็นใจมากกับการนวดในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการนวดแบบนวดกล้ามเนื้อแบบลึกๆโดนๆเดี๋ยวขอเวลาไปรีแลกซ์กับปาราดีสปากันนะค่ำคืนนี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของเกาะเสม็ดซึ่งแน่นอนนะครับฝั่งที่เราอยู่เนี่ยตรงนั้นจะเป็นฝั่งที่เงียบสงบนะครับแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวแต่ถ้าอยากคืนนะแนะนำว่าให้ขึ้นมาที่หาดนี้ครับนี่คือหาดทรายแก้วและตอนนี้เราอยู่ที่ทรายแก้วบีชรีสอร์ทนะครับซึ่งเขาเพิ่งเปิดบาร์ใหม่เป็นแจ๊สบาร์เล่นเพลงแจ๊สสดๆบนเกาะเสม็ดไปดูกันดีกว่า
3วัน2คืนกับเกาะเสม็ดทริปนี้ก็แบบผ่านไปแล้วนะทุกอย่างคือแบบเพอร์เฟคมากทั้งบริการทั้งอาหารเครื่องดื่มทุกอย่างคือแบบสุดๆจริงๆนะครับมากี่รอบก็คือต้องมาที่นี่จริงๆนะครับถ้าไม่มาที่ปาราดีนะผมก็จะไปฝั่งนู้นก็คือทรายแก้วบีชรีสอร์ทนะครับก็จะเป็นเครือเดียวกันนี่แหละรวมถึงครั้งนี้ได้มาอีกหลายห้องอาหารนะซึ่งแบบเป็นอยู่ในเครือของเสม็ดรีสอร์ทกรุ๊ปหมดเลยและได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะมีเปิดอีกใช่มั้ยฮะแถมตอนกลับนะครับเราสามารถเช็คบินทุกอย่างเนี่ยอินรูมเลยคือเราไม่ต้องวิ่งไปข้างหน้าเพื่อไปเช็คเอาท์หรืออะไรปุ๊บเราโทรกริ้งเดียวทุกอย่างคือเซอร์วิสมาถึงห้องแล้วเราก็มีเรือจอดหน้าห้องรอรับกลับฝั่งโอ้โหเพอร์เฟคมากครับผมขอบคุณมากมันมียอดมันจะมีบริการต่อไปด้วยนะมีบริการอะไรครับพอคุณลงเรือปั๊บเขาจะอุ้มขึ้นมาอุ้มเลยครับเวลากลับเขาจะขี่กล่องไม่ต้องอุ้มขนาดนั้น ขอบคุณมากครับผมไม่แนะนำนะครับคือใครที่มาก็แนะนำว่าให้จองล่วงหน้านิดนึงแล้วถ้าเป็นได้นะจองห้อง Beach Front คือจริงๆเนี่ยจะมีอีก1ห้องนะซึ่งแบบผมมาปาราดีหลายรอบแล้วแล้วก็แบบอยากจะจองห้องนี้มากห้องนี้คือแบบจะเต็มตลอดเวลาเลยก็คือห้องอยู่นู้นไม่รู้ในกล้องจะเห็นไหมนะแต่เนี้ยห้องนั้นก็คือจะเป็นห้องแบบ private เดี่ยวๆอยู่แบบบนเนินตรงนั้นนะห้องนั้นคือห้อง100ห้อง100นะเดี๋ยวครั้งหน้ากลับมานะครับถ้ามีโอกาสนะจะจองห้องนั้นให้ได้100ห้องนี้ว่าสวยว่าท็อปแล้วแต่ห้องนั้นคือมีอยู่หลังเดียวทั้งเกาะเลยนะหรือว่าที่ไหนที่แบบคุณว่าเจ๋งๆนะครับหรือว่าแบบชีวิตติดเกาะที่แบบโอ้โหไม่อยากเชื่อว่าแบบชีวิตติดเกาะจะสบายแบบนี้นะเพียสนะมากี่ทีก็แบบก็บอกแล้วไงบริการข้างหน้าก็อุ้มขึ้นแล้วกันขอบคุณด้วยนะครับพนักงานทุกคนดูแลดีมากๆจริงๆนะครับผมเจอกันใหม่ทริปหน้าเย้ลงทะเลด้วยเมื่อคืนลงทะเลกันเฉยเลยตอนกลางคืนนะครับเอาเรื่องจริงเลยคือไม่กล้าลงทะเลตอนกลางคืนไม่ใช่คือเปิดวายทีแรกมาลิตรสุราเหรอทีแรกไอ้นี่เริ่มนิ่งแล้วพาลงทะเลเลยลงน้ำขึ้นปั๊บสั่งกินต่อได้อ๋อเหรอนี่คือวิธีทำให้สั่งกับพวกคุณเหรอ